อีกเปรตหนึ่งนี่แบกแผ่นดินโอ้ร้อนระอุเลยแผ่นดินลุกเป็นไฟหลังจากขึ้นมาจากมหานรกแล้วเนี่ยเพราะว่าไปโกงที่ของสงฆ์เอาที่ดินติดกับวัดก็ไม่มีรั้วนี่เลยไถที่ข้างวัดเอาไปทำนาทำสวนนี่โกงที่วัดโกงที่แรงทางเนี่ยยิ่งวัดล้างเนี่ยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะๆนั่นแทนที่เราจะเอาที่ไปให้เขาเช่าควรจะหาวิธีการปลุกจิตสำนึกของพระหรือพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยให้มาช่วยรักษาวัดเปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งได้และพุทธศาสนาก็จะเจริญขึ้นมาอีก